สวัสดีครับผมเม่นบิ๊กสกูตเตอร์ช็อปครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถไฟฟ้ากันสไตล์เราเหมือนเดิมต้องมีหรือพูดถึงยุคนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นเทคโนโลยีไฟฟ้าเข้ามาแทนเรื่องน้ำมันนะครับในยุคที่น้ำมันแพงกระแสรถไฟฟ้าก็เข้ามาจากหลายๆสำนักที่เอารถไฟฟ้ามาทำทั้งพัฒนาหลากหลายแบรนด์มากที่ตอนนี้แล้วก็ไปอยู่ทุกวงการเลยรถซิ่งก็มามีทำรถลงสนามเป็นรถไฟฟ้าเอาเรื่องวิ่งงานสุดๆแล้วก็มาอยู่ในวงการพวก Delivery ครับถ้าสังเกตตอนนี้ทั้งรถไอติมรถส่งอาหารหลายๆค่ายนะครับเป็นรถไฟฟ้ากันหมดแล้วนะครับ Big Scooter Shop ของเราก็ต้องหันมาทำโปรดักต์ด้านนี้บ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้มันจดทะเบียนได้เมื่อก่อนรถไฟฟ้ามันจดทะเบียนไม่ได้ไงพอตอนนี้มันจดทะเบียนได้แล้วเราก็น่าสนใจน่าเอามาทำให้มีผู้ใช้งานมากขึ้นนะครับมันจะได้พัฒนาต่อยอดไปได้ไกลๆนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยจริงไต้หวันเนี่ยสกูตเตอร์เขาเยอะมากรถไฟฟ้าเขาเนี่ยใช้มาก่อนหน้าเรานานทั้งจีนทั้งไต้หวันญี่ปุ่นตัว H ผมว่าปีนี้ก็น่าจะมีเปิดตัวรถไฟฟ้าแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหลายๆค่ายตามมาแน่นอนเป็นไฟฟ้า 100% นะพูดถึงแบรนด์นี้ที่เรามาทำไมถึงต้องเป็นแบรนด์นี้แบรนด์นี้คืออะไรนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์น้องใหม่ของค่ายรถไฟฟ้าก็ใหม่ไหมจริงๆก็ไม่ใหม่นะเขาเปิดตัวตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็ติดโควิดนั่นแหละหายเงียบไป2ปีกลับมาก็มีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นนะครับออกบริการหลังการขายต่างๆนะครับแล้วก็ตัวรถเองนะครับเรื่องสเปครถเรื่องคุณภาพวัสดุอุปกรณ์นะครับก็ดีขึ้นนะครับที่เราเลือกแบรนด์นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่พัฒนาอยู่ในประเทศไทยนะครับชื่อแบรนด์ว่าโทมัสนะครับผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของโทมัสคือบริษัท VST นะครับเป็นบริษัทที่มีชื่อพอสมควรนะครับเปรียบเทียบกันบางแบรนด์เนี่ยคุณภาพดีเลยแต่ราคาก็สูงลิฟเลยนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยคือจริงๆอ่ะดีไม่ดีแม่งตามราคารถเลยง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ามันที่มันแพงแบบคือถ้าเป็นแบรนด์อื่นราคามันจะถูกกว่านี้ก็มีสูงกว่านี้ก็มีนะครับแต่ตัวนี้จะอยู่ในระดับกลางๆเรื่องการรับประกันเรื่องบริการหลังการขายค่อนข้างดีนะครับก็มีโอกาสได้เอามาทำเราเอาตัวเล็กสุดของโทมัสมารีวิวให้ดูวันนี้แล้วก็ตัวอื่นติดตามต่อไปในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับยังไงมาทุกตัวแน่นอนมาเข้ารถสเปครถกันเลยดีกว่าครับผมก็บอดี้ภายนอกทุกอย่างคันนี้เป็นฟูล LED หมดแล้วไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับเป็น Full LED หมดแล้วตัว Charming เนี่ยเป็นน้องเล็กสุดของโทมัสเลยนะครับก็มีมอเตอร์อยู่ที่กำลังมอเตอร์อยู่ที่ 1,000 วัตต์นะครับแล้วก็ความเร็วอยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตร65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ระยะทางที่วิ่งได้ก็อยู่ประมาณ 5-60 กิโลเมตรขึ้นอยู่กับน้ำหนักขึ้นอยู่กับการขับขี่ขึ้นกับสภาพถนนต่างๆนะครับสเปคของตัวรถคันนี้นะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็น 1,000 วัตต์นะครับแบตเตอรี่เป็น60โวลต์20แอมป์นะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ60-65แต่เท่าที่ผมขี่เนี่ยได้มากกว่านั้นนิดนึงแต่ยังไม่ได้ลองลากยาวๆนะครับแล้วก็ระยะทางที่ทำได้เนี่ยอยู่ที่การขับขี่นะครับแต่ว่าเขาเคลมไว้อยู่ที่ประมาณ60เป็นอย่างน้อยนะครับ60-80 กิโลนะครับเหมาะกับการใช้งานพื้นฐานในหมู่บ้านในการขับขี่ในเมืองมากกว่าการเดินทางไกลเพราะว่าชาร์จประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับตอนนึงชาร์จเต็มก็จะวิ่งได้ผมตีแบบเผื่อเลยละกันผมว่า50 กิโลต่อ1ชาร์จเนี่ยถ้าขี่ไปทำงานในเมืองขี่จากนี่ไปสุขุมวิทไปนู่นไปนี่ผมว่าระยะทางมันแค่10กว่าโลเองตอนนึงการวิ่งวิ่งทีนึงก็ชาร์จครั้งนึงแป๊บเดียวก็เต็มไม่ถึง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอยู่แล้วเพราะว่าเรายังใช้มันไม่ถึงสเปคที่มันหมดนะครับแบตเตอรี่เขาเป็นลิเธียมฟอสเฟตข้อดีคือมีการคายประจุต่ำก็คือเวลาเราไม่ได้ขับขี่จอดทิ้งไว้เนี่ยโวลต์ในแบตเตอรี่มันลดค่อนข้างน้อยลงมากนะครับแล้วก็ทนต่อการควิกชาร์จก็คือชาร์จเร็วได้นะครับแบตเตอรี่ร้อนช้ากว่าในพวกลิเธียมไอออนพวกรถพวกแบตเตอรี่รุ่นอื่นๆก็เป็นสเปคแบบที่ผมว่าเหมาะสมนะครับแล้วก็มาดูรีวิวการใช้งานต่างๆของเจ้าตัวรถกันดีกว่านะครับพูดเรื่องสเปคกันมาแล้วตัวนี้เป็นไฟฟ้า 100% นะครับแล้วก็ล้อมีขนาด10นิ้วนะครับยางที่ติดมาด้วยคือ300 ขอบ 10นะครับเป็นของดีสโตนะครับก็
ขอบ10เนี่ยมีหลายแบรนด์ที่ทำเลยจริงๆอย่างเพียรี่ที่ทางร้านจำหน่ายอยู่ก็มีนะครับก็หาเปลี่ยนได้ทั่วไปหาง่ายครับเป็นซูเฟลตแล้วด้วยนะครับเวลาขี่ใช้งานปกติเลยก็ปัดสตรีมได้เหมือนรถไม่มียางในทั่วไปครับผมลุยน้ำได้ประมาณ30เซน30ถึง40เซนอันนี้ที่เขาเคลมไว้นะครับแต่จริงผมบอกเลยว่ารถไฟฟ้าเนี่ยล้างทำความสะอาดได้ปกติแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างที่เคลมไว้ว่ากันน้ำได้อย่างมือถือไอโฟนก็ดีนะครับเขาบอกกันน้ำได้ระดับนึงแต่ถามว่ามันควรแช่น้ำไหมผมว่ามันควรหลีกเลี่ยงนะอันนี้แบบพูดแบบเข้าใจง่ายใช้งานลุยน้ำขี่ใช้งานได้ปกติแต่ถามว่าถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าครับผมเหมาะสมที่สุดอุปกรณ์ไฟฟ้าจริงๆไม่มีอะไรควรอยู่กับน้ำทั้งนั้นครับเดี๋ยวไฟดูดนะจะบอกให้ไปที่สเปคอื่นๆของตัวรถครับเรามาดูที่ตัวรถกันเลยผมจะไล่มาตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับสวยงามนะผมว่าเขาเลือกใช้วัสดุที่ดีครับแล้วก็จุดสังเกตที่ผมสังเกตหลายๆอย่างน็อตในจุดต่างๆที่โชว์เนี่ยเขาเลือกใช้เป็นน็อตสแตนเลสหมดเลยน็อตมือจับประกอบน็อตยึดชุด2ชุด4พวกนี้ที่ผมไล่ดูเนี่ยเป็นเลือกเป็นสแตนเลสหมดเลยน็อตยึดชิลนะครับก็เลือกวัสดุที่ดีนะครับเพราะพวกนี้เวลาโดนฝนนานๆถ้าเป็นเหล็กหรือเป็นน็อตซิงน็อตอะไรเงี้ยระยะยาวสนิมกินแน่นอนนะครับพอเลือกอุปกรณ์ที่ดีแล้วมันก็เลยนะราคาก็ขยับไปตามปกติ อุปกรณ์ต่างๆที่ติดมากับตัวรถนะครับเริ่มด้วยไฟหน้าเลยเจ้าตัวนี้มาไฟหน้าแบบเดย์ไลท์เป็นวงแหวนนะครับแล้วก็เป็นฟูลโปรเจคเตอร์เลยครับอย่างที่บอกครับคันนี้ได้เป็น LED มาทั้งคันอยู่แล้วเป็นฟูล LED ทั้งคันอยู่แล้วนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็น LED นะครับตัวระบบดิสเบรกนะครับจานเบรกขนาด180นะครับปั๊มเบรก2พอร์ตนะครับโช๊คเป็นเทเลนะครับเป็นเทเลสโคแล้วก็ขนาดแกนโช๊คอยู่ที่30มิลผมว่ามันไซส์น่าจะไซส์เท่ากับพวกรถตลาดบ้านเราพวกนี้หาเปลี่ยนเซอร์วิสง่ายมากไม่ต้องห่วงเลยแล้วโอกาสที่รั่วซึมมันน้อยอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถเซตได้ตามการขับขี่ของเจ้าของรถด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีของเทเลนะครับก็ขยับมาที่กลางรถกลางรถนี้จะมีแผ่นพื้นเหยียบของตัวรถมาให้จริงๆก็คือผ้ายางนั่นแหละนะครับมีผ้ายางมาให้นะครับช่องชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือจอดรถในโรงรถเสียบชาร์จได้นะครับแต่ข้อดีของเจ้ารุ่นนี้มีอีกอย่างนึงคือ Wow. สามารถถอดแบตไปชาร์จได้อันนี้ข้อดีเลยนะครับถัดมาที่ด้านหน้าของตัวรถมีอะไรบ้างครับด้านหน้าของตัวรถอันนี้ช่องนี้จะเป็นเลขตัวถังนะครับแล้วก็จะมีที่วางแก้วที่วางมือถือนะครับจริงมันก็ใส่มือถือได้นะนี่ครับแล้วเขาก็จะมีช่อง USB มาให้เสียบชาร์จได้นี่ดีอย่างนี้แหละช่องอันนี้ไว้ปิดกันน้ำปั๊บนะครับขอเกี่ยวของนะแล้วก็กุญแจพร้อมรีโมทนะครับการขโมยด้วยสวยงามนะรีโมทหล่อเลยอ่ะใช้ว่าจัดว่าดีเลยนะครับโอเคกลับมาที่ด้านบนนะครับเริ่มจากข้างขวาก่อนข้างขวาถ้าเปิดสวิตช์จะมีโหมดอันนี้คือโหมดเกียร์นะครับ1 2 3นะครับแล้วก็ปิดไฟไฟหลีเปิดไฟนะครับปุ่ม P เนี่ยคือจริงๆเหมือนปุ่มสตาร์ทของรถทั่วไปนั่นแหละพอเปิดกุญแจครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นที่ตัว P คือปาร์คก็คือบิดไม่ไปยังไม่เข้ามาทำงานพอกด P ทีนึงปุ่มปาร์คจะหายไปจะเปลี่ยนเป็นเรื่องความเร็วสามารถขีดบิดได้แล้วทีนี้ก็เหมือนสตาร์ทรถนั่นแหละข้ามไปที่ด้านซ้ายครับด้านซ้ายก็ไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ปกติอันนี้ปุ่ม S เนี่ยก็คือสมมุติว่าเราวิ่งอยู่เหมาะสำหรับเอาไว้ตอนที่เร่งแซงนะครับเราวิ่งอยู่เนี่ยมันจะทำงานพอกดปุ๊บมันคือโหมดสปอร์ตนั่นแหละมันจะเพิ่มความเร็วไปอีกสมมุติว่าเราวิ่งอยู่ที่60พอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะทำความเร็วเพิ่ม60 65ไปอีกประมาณ15วินะครับก็คือมาไว้เร่งแซงนะครับก็รายละเอียดด้านบนก็จะมีประมาณนี้นะครับก็มาดูที่หน้าปัดกันเลยดีกว่าผมเปิดสวิตช์กุญแจอย่างที่บอกไว้มันจะเข้าที่ตัว P ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบอกแบตเตอรี่นะครับอันนี้จะเป็นบอกโวลต์นะครับแบตเตอรี่เจ้าลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยค่าแบตเตอรี่มันจะแข็งมากเลยคืออย่างที่บอกอ่ะมันคายประจุช้าเวลาคุณขี่เนี่ย
หลังจากที่มันลดมาแล้วเนี่ยให้ดูที่ตรงนี้นะครับถ้าลดเหลืออยู่ประมาณ60เนี่ยควรชาร์จแล้วแสดงว่าแบตเตอรี่อ่ะมันลดลงมาต่ำกว่า 50% แล้วนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมทุกชนิดแหละไม่ควรปล่อยให้แบตมันหมดไม่ควรขี่จนแบตมันตัดโหมดตอนนี้อยู่ที่ตัว P ถ้าผมจะสตาร์ทคือผมกดปุ่ม P 1ทีความเร็วจะกลายเป็น00แล้วขึ้นคำว่า Ready ตอนนี้คือพร้อมขี่แล้วบิดคันเร่งปุ๊บคือล้อหมุนเลยเกียร์1 2 3ถ้าผมกดปุ่มสปอร์ตอย่างที่บอกคือตัว S เนี่ยมันจะเป็นเกียร์4 15วิแล้วมันจะตัดกลับไปที่เกียร์3หรือเกียร์อื่นที่คุณตั้งไว้นะครับอันนี้คือการใช้งานของตัวรถเวลาจอดก็กดกลับไปที่ P นะครับกดกลับไปที่ P ทุกอย่างก็เหมือนเดิมบิดไม่ได้อะไรไม่ได้แต่เปิดออนปุ๊บไฟเรย์ไลท์จะติดเลยเปิดออนปุ๊บไฟเรย์ไลท์จะติดเลยเปิดไฟหลีไฟหน้าถึงจะติดพอเปิดสวิตช์ต่อนะครับไฟหลีก็คือไฟท้ายด้วยอย่างที่บอกเป็น LED ทั้งหมดเลยสวยงามนะปิดได้ไฟ2ป้ายทะเบียน20ป้ายทะเบียนบางคนนะครับตัวรถตัวนี้มีพักเท้าคนซ้อนให้มาด้วยพักเท้าคนซ้อนเป็นแบบกดเด้งนะครับก็คือกดเข้าไปเด้งครับล็อกก็กดทีเดียวกดเข้าไปเด้งไม่ต้องสะดวกสบายในการเก็บมีขาตั้งเดียวขาตั้งคู่มาให้ไว้เซอร์วิสรถนะครับตัดมาที่สวิงอาร์มด้านหลังกันเลยโช๊ครุ่นนี้เป็นโช๊คคู่นะครับให้ความนุ่มเนียนที่ดีมากเลยสามารถปรับค่าความแข็งออกสปริงได้นะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเดี๋ยวมีทีเด็ดของเรากับ OKD แน่นอนโช๊คแต่งต้องมาสวิงอาร์มขนาดใหญ่ครับเมื่อกี้ยังเห็นกุญแจไม่ชัดกุญแจจะให้มาทั้งหมด2ชุดนะครับกุญแจไขเปิดปิดปกติล็อกคอนะครับใช้ที่ตรงกุญแจได้เลยแล้วก็จะเป็นชุดรีโมทรีโมทเนี่ยสามารถเป็นการขโมยด้วยแล้วก็สามารถสตาร์ทรถได้ด้วยนะครับก็ถ้าสตาร์ทรถด้วยรีโมทกด2ที่รถจะออนนะครับก็สามารถขี่ได้เลยกดล็อกก็คือดับเครื่องถ้าเปิดล็อกด้วยรีโมทจะใช้กุญแจดับรถไม่ได้นะครับถ้าเปิดล็อกด้วยรีโมทก็ต้องใช้กุญแจดับเครื่องด้วยรีโมทนะครับแล้วก็การขโมยก็คือทำงานอันนี้กดปุ่มนี้คือล็อกนะครับใครมาโดนรถเรามันก็ร้องเลยนะครับเท่านั้นเองลูกเล่นเขาก็มีมาด้วยเรียบร้อยนะครับสวยงามรีโมทก็น้ำหนักเบาจะพกรีโมทอย่างเดียวเพื่อใช้ขับขี่ก็ได้หรือจะใช้กุญแจในการสตาร์ทขับขี่ก็ได้แต่ถ้าใช้รีโมทมันก็ล็อกคอไม่ได้ไงแต่ถ้าใช้กุญแจมันก็จะล็อกคอได้ดึงกดล็อกเลยขโมยรถตัวเองซะแล้วเนี่ยเราก็จะล็อกคอได้นะครับเราไปจอดแล้วก็มาดูว่าอุปกรณ์อะไรที่ให้มาบ้างกับตัวรถนะครับเริ่มกันด้วยคู่มือภาษาไทยนะครับผมอย่างที่บอกว่าเป็นแบรนด์ที่พัฒนาในประเทศไทยแล้วนะครับก็จะมีคู่มือภาษาไทยมาให้ก็ดีกว่าเป็นคู่มือภาษาอื่นนะก็เข้าใจง่ายแต่จริงๆก็มี2ภาษาแหละมีทั้งไทยทั้งอังกฤษนะครับแล้วก็ที่ชาร์จครับอย่างที่บอกเจ้าตัวนี้สามารถชาร์จที่ตัวรถเองก็ได้ครับแล้วก็ถอดแบตขึ้นมาชาร์จก็ได้อย่างสมมุติว่ารถไปจอดตามคอนโดรามหออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่สะดวกเสียบชาร์จก็ยกแบตขึ้นไปชาร์จข้างบนบ้านได้เลยเดี๋ยวตัวเปิดแบตถอดแบตออกมายังไงเดี๋ยวลื้อให้ดูแน่นอนไม่ต้องห่วงรอดูได้เลยครับแล้วก็อีกนี่แถมมาอีกคือกระจกมองข้างครับลายเคปล่าสวยงามกลมครับผมอันนี้ก็ใส่ติดตั้งให้ตอนลูกค้าสั่งซื้อรถนะครับอันนี้เราจะติดตั้งให้เรียบร้อยเลยโอเคแล้วก็ชิ้นถัดมาครับที่แถมมาให้ด้วยจะเป็นพิงหลังครับสีเดียวกับตัวรถพิงหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีจุดยึดมาให้เรียบร้อยถ้าสังเกตสีมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับรถสีแดงรถรุ่นนี้มี3สีรถมีสีขาวสีแดงสีเทานะครับก็ถ้ารถสีเทาพิงหลังก็จะเป็นสีเทาแดงก็จะเป็นสีแดงนะครับสีขาวเป็นสีขาวเท่านั้นเองก็จะมีหมอนนิ่มๆการคนซ้อนตกนั่งสบายครับอันนี้คือสิ่งที่แถมมาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการถอดแบตออกไปชาร์จนะครับนอกจากชาร์จที่ตัวรถแล้วที่ช่องนี้ตอนแรกที่เราสอนไปแล้วนะครับก็คือเสียบชาร์จได้เลย
อันนี้จะเป็นวิธีการถอดแบตออกไปชาร์จที่ชาร์จเขาจะให้มาเป็นสายแบบนี้มานะครับพร้อมหัวอันนี้ไว้เสียบที่ตัวรถนะครับส่วนตัวนี้เอาไว้เสียบที่แบตเตอรี่ทำยังไงมาดูกันก่อนอื่นก่อนที่เราจะถอดแบตนะครับปิดเบรกเกอร์ก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะครับมาว่ากันสปาร์กันช็อตนะก็ยกขึ้นมาครับแล้วก็ดึงตัวนี้ออกครับเรียบร้อยก็จะสามารถเอาแบตขึ้นมาได้นะครับแบตมาตรฐานแพ็คมาอย่างดีแน่นอนไม่เหมือนแบตทั่วไปนี่แล้วเขาจะมีเขียน LFP นะครับที่บอกลิเธียมฟอสเฟตจ้ะสเปคตามนี้เลยครับเรียบร้อยก็หลังจากเอาแบตขึ้นมาแล้วถ้าเราจะทำการชาร์จนะครับก็เอาเจ้าตัวนี้เสียบแป๊บแล้วก็ที่ชาร์จเสียบกับไฟบ้านได้เลยเวลาเต็มมันก็ตัดเองไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยสบายใจได้แน่นอนเวลาใส่กลับครับเหมือนเดิมเหมือนที่เราขึ้นมาก็คือเอาลงไปหน่อยนึงแล้วก็เสียบก่อนปึ๊บแล้วก็ปล่อยลงไปเท่านี้ปิดฝานั่นจบปลอดภัยหายห่วงเรียบร้อยนะครับเรามารื้อดูงานประกอบกันหน่อยดีกว่าเจ้ารถไฟฟ้าเนี่ยถ้าคนที่เล่นหรือคนที่ศึกษาจะรู้ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับหลักๆของอุปกรณ์มันก็จะมีเบรกเกอร์มีแบตเตอรี่มีคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวแปลงโวลต์นะครับจาก64เป็น12โวลต์เพื่อให้เลี้ยงระบบไฟในรถนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์เป็นฮับก็คืออุปกรณ์ของตัวมันเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแต่ทีเนี้ยพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องมีสายไฟเรามาดูงานเก็บสายไฟดูงานอะไรของเขากันดีกว่าก็ลื้อกันไปตามสเต็ปถ้าไม่ใช่เราก็คงไม่มีใครดูให้ลูกค้าดูใช่ไหมเพราะว่ามันก็หมดประกันแต่ว่าคันนี้เป็นเทสไดครับยังไงก็ยินดีหน่อยเดี๋ยวพอไปแป๊บนึงไปขอโทษลูกค้าหน่อยมาเราประมาณนี้มันน่าจะเอาขึ้นแล้วนะเฮ้ยได้แล้วนี่ไงครับดูที่ดูที่มามาดูกันดีกว่าว่างานประกอบเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะมีคอนโทรลเลอร์ครับแล้วก็งานสายไฟค่อนข้างละเอียดนี่ฮะตัวนี้คือตัวแปลงเป็น12โวลต์นั่นเองนะครับแล้วก็มาดูงานสายไฟที่ตัวรถกันครับค่อนข้างเรียบร้อยนะเก็บสายดีมากเลยนะอยากจะบอกนี่มีซีนพวกกันน้ำทุกอย่างเขาถึงบอกว่าใช้งานล้างรถได้ปกตินี่แหละคือที่เขาคุยไว้นะครับมาลื้อกันต่อครับว่าชุดไฟหน้าลื้อไงเท่าที่ดูผมว่ามีน็อตแค่2ตัวนะแล้วก็เป็นสลักเสียบนะครับใช่ไหมอย่างที่รู้คือมันเป็น LED แล้วนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรทุกอย่างก็เนี่ยงานเรียบร้อยให้ได้โอเคมากถ้าไม่มีอะไรเนี่ยสวิตช์ง่ายครับรถพวกนี้สบายเลยทีนี้สบายช่างสบายผู้ใช้ครับขอบแรกดูแลให้เลยออกรถกับเราวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็ราคารถราคาเต็มนะครับ 49,900 บาทนะครับก็มีรับประกันมอเตอร์ครับ3ปีครับรับประกันแบตเตอรี่2ปีครับแล้วก็รับประกันระบบไฟตัวรถ1ปีครับแล้วก็มีออนไซต์เซอร์วิสครับก็คือ เป็นบริการของทางร้านเราเองนะครับก็มียกรถมีดูแลรักษาให้หลังการขายนะครับแล้วก็แถมไปเลยหมวกกันน็อก1ใบเสื้อแจ็คเก็ต1ตัวนะครับแล้วก็ยังมีโปรดีๆสำหรับคนที่จะผ่อนนะครับก็กรุงศรีออโต้ครับผมจะจัดเป็นฟรีดาวให้นะครับยอดจัดจะได้อยู่ที่ 46,000 นะครับแล้วก็ผ่อนเบาๆไปเลย24เดือนก็ได้นะครับสูงสุดนะ24เดือนเดือนละ 2,000 บาทประมาณ 2,800 นะครับหรือถ้าซื้อเงินสดแล้วบอกว่ามาจากช่อง YouTubeนะครับของ Big Scooter Shop วันนี้เราลดไปอีก 1,000 บาทไปเลย wow. จากราคาเต็มนะครับแล้วก็จริงๆเข้ามาคุยได้เรื่องรายละเอียดเรื่องโปรโมชั่นต่างๆมีส่วนลดมากมายครับลดหลายใจแข็งลงไปสำหรับคนที่ออกรถก่อนวันที่15มกราคมจริงๆมาจองไว้ก่อน huh? นะครับแล้วก็พร้อมสะดวกรับรถเมื่อไหร่ค่อยนัดกันแต่ว่าจองภายในวันที่15มกราคม
เรามีโปรโมชั่นพิเศษลดให้อีก 2,000 บาทว้าวเป็น 3,000 ไปแล้วเป็นยังไงเล่าแล้วก็สีตัวรถได้ทุกสีนะครับส่วนโมเดลอื่นของตัวรถเนี่ยรอรีวิวต่อไปจริงๆผมอยากได้สเปคอื่นที่สวยสูงกว่านี้นะครับเรามีนะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นเดียวกันแน่นอนนะครับส่วนรีวิวเนี่ยก็รอติดตามหลังปีใหม่พอดีว่าเราทยอยทำทีละคันนะรอดูเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปเทสไดรฟ์ต่อจากคลิปนี้แน่นอนนะครับทดลองการขับขี่ทดลองการใช้งานนะครับสอนการใช้งานต่างๆที่ละเอียดกว่านี้นะครับในคลิปถัดไปของรุ่นเจ้าชาร์มิ่งนี่นะครับสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับสอบถามไว้ใต้คอมเมนต์ในช่อง YouTube Channel ก็ได้หรือโทรหาผมโดยตรงครับผมเม่นครับ091ครับ885523ครับผมฝากติดตามช่อง YouTube Big Scooter Shop ครับแล้วก็ฝากเพจร้านด้วยครับ Big Scooter Shop BKK ครับวันนี้ขอจบรีวิวการรื้อการทำรถพังก่อนที่ไม่ได้ลองสตาร์ทเดี๋ยวไปว่ากัน ไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็มาจับจองกันได้เป็นเจ้าของกันได้มาทดลองขี่เจ้าคันนี้ได้เลยนะครับคันนี้เอาไว้ทดลองขี่อยู่แล้วที่ร้านนะครับก็เข้ามาทดลองขี่ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ Thank you